เวลาในชีวิตเหลือน้อยไม่รู้ว่าความตายเนี่ยจะมาพรากชีวิตต่อไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ว่าเย็นนี้จะไม่ตายพรุ่งนี้จะไม่ตายนะสิ่งที่มีอยู่หมดไปเลยไม่มีคุณค่าแล้วเมื่อความตายมาถึงนะดังนั้นอะไรเป็นความดีความงามเร่งทำซะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะตายเมื่อไหร่สบายใจโอ้สร้างความดีมาเยอะแยะมหาศาลและวิธีวางจิตก่อนตายไม่ต้องไปนึกอะไรให้นึกถึงลมหายใจเข้าออกพอแล้วอย่างเดียวพระตถาคตตรัสอย่างนี้บอกภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายเอาจิตมารู้ลมหายใจก่อนตายทำให้ได้